เน็ตหนาวในวันนี้ชื่อเพลงนั่นก็คือ Not a Goodbye Not a Goodbye ต้องเป็นเพลงการจากลาเฮ้ยอาจจะเป็นแค่การแบบเฮ้ยพักก่อนห่างกันสักพักโอเคโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วเป็นเพลงชื่อฝรั่งแล้วเพลงจะเป็นเนื้อไทยหรือเนื้อฝรั่งจะเป็นเพลงไทยหรือเป็นเพลงฝรั่งเอ๊ะยังไงกันนั่นสิเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าตัวเจ้าของเพลงเลยดีกว่าอ๋อตอนนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะขอต้อนรับน้องอิมเมจค่ะอิมเมจสุริตาสวัสดีครับผมเฮ้ยเธอเฮ้ยเธอเฮ้ยอิมเมจทำไมทำกับพี่อย่างนี้ได้ได้โอเคเชิญนะครับสวัสดีค่ะอิมเมจสวัสดีเป็นทางการนะคะมาเดี๋ยวให้อิมเมจทักทายแฟนรายการเด็กเอสดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะไม่แบบว่านี่อิมเมจนะคะไม่มีหรอมันมีชื่อขึ้นไงพูดอีกรอบก็ได้โอเคโอเคโอเคแขกเขาเจ็บไม่ทะเลาะกันสิไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันโอเคเจ็บเป็นผู้หญิงบอบบางบอบบางมากนะคะวันนี้เราเป็นไรเราเป็นอะไรเชิญอ๋อเหรอลงทำร้ายร่างกายแต่หนูก็เป็นพิธีกรนะพี่ก็จะทำอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันนะเล่นโอเคผ่านไว้แล้วกันมาวันนี้ Image พิเศษมากๆวันนี้ดีใจที่ได้มาพูดคุยกับ Image ปกติจะเราได้เล่นละครด้วยกันได้เจอกันนอกเหนือจากการพูดคุยในรายการนี้ครั้งแรกไม่เคยมาเป็นแบบฐานะพิธีกรเลยไม่เคยเลยอ๋อนี่แหละรู้ทุกประเด็นล่วงลึกทุกคำถามนี่เป็นรายการทันคันนะคะรายการ The Guest ไงวันนี้มาพร้อมกับชิ้นตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Not a Goodbye ก็แล้วแต่ถูกใช่ไหมก็เป็น accent แบบอีกแบบนึงก็ได้เหมือนกันจะบอกว่ามันไม่ดีใช่ไหมมันดีอ๋อเหรอโอเคถามถึงเนื้อหาเพลงนี้ดีกว่าสำหรับเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นฟีลแบบว่าสำหรับคนที่แบบอาจจะต้องจากลาคนที่แบบว่าเรารักหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบว่าเพื่อนเรียนจบหรือว่าแบบถ้าจะตีความเป็นแบบคนรักต้องแบบแยกจากกันไปหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคนในครอบครัวแบบอาจจะไปอยู่เมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบฟีลแบบประมาณว่าตอนนี้เราอ่ะจะต้องแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยววันนึงเราก็กลับมาเจอกันอีกอะไรประมาณนั้นก็ยังไม่ใช่แบบยังไม่ใช่ว่าเลิกลาไม่เจอกันแล้วแค่จากกันด้วยเหตุผลบางประการที่ต้องทันไกลยาอยากจะกลับเจอกัน That's right ยาวันนี้เขาเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษไงเราก็เลยอยากจะแบบสำเนียงภาษาอังกฤษดีเหมือนเขาไงจริงซึ่งเพลงนี้ตัวเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษทั้งเพลงเลยใช่โอ้โหและที่สำคัญ Image เป็นคนแต่งเองด้วยปรบมือค่ะแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ล่ะจากตัวเราเองค่ะก็จริงๆแล้วเพลงนี้ตอนแรกเริ่มอ่ะมันมาจากตอนอยู่ปีหนึ่งอ่ะทุกคนจะต้องทำเหมือนแบบของขวัญให้พี่ปีสี่ตอนเขาจะจบงานใบเนียค่ะแล้วแบบปกติเขาก็จะคือเอารูปหลุดๆของพี่ในเฟซบุ๊กเนี้ยมาทำเป็นวิดีโอแล้วก็เอาเพลงแบบความหมายดีๆกับเพื่อนเนี้ยใส่เข้าไปทีนี้รุ่นเราก็แบบมันว่าเพื่อนก็แต่งเพลงได้ปะวะนี่ก็แบบก็ได้ก็ได้ก็เลยลองแต่งดูแล้วมันก็ออกมาเป็นเพลงก็เลยเอามาใช้มาเป็นเพลงนี้ค่ะอ๋อเป็นเพลงที่แต่งแล้วที่อิมเมจอยู่ปีอะไรแล้วครับปีสองค่ะอยู่ปีสองที่ไหนนะเกษตรเทศบาลตอนนี้ก็เลยได้มาเป็นเพลงนี้ Not a Goodbye นะครับแล้วอะไรเล่นหรือคัดคิดคัดพี่เนทเราตัวไหนมาเราอยากกันยุงหรือเปล่าครับเราพี่นึกถึงอิมเมจในบางมุมเท่านั้นเองเกี่ยวกับธรรมศาสตร์อ่ะพี่ก็เลยขำขึ้นมาเท่านั้นเองพี่ก็เลยขำอยู่ดีพี่ก็เลยนึกภาพขึ้นมาเท่านั้นเองได้นะเดี๋ยวเราถามดีกว่าสำหรับอิมเมจเองทำไมถึงเลือกเป็นเนื้อเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษทำไมไม่เลือกเพลงไทยตอนที่แต่งมันก็แต่งเป็นภาษาอังกฤษละกันเวลามันจำกัดมากค่ะเพราะว่าแบบเพื่อนมาบอกประมาณอาทิตย์นึงก่อนงานแล้วแบบเราก็ดองไปดองมาคิดอะไรไม่ออกเลยแล้วแบบเพิ่งมาแบบไอเดียพูดป้าตอนแบบอีก2วันจะงานเงี้ยแล้วแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบ
เราเป็นคนชอบภาษาอังกฤษไงแล้วแบบดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษเยอะอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบดึงออกมาใช้ได้รวดเร็วแล้วก็สละสลวยกว่าภาษาไทยมันเหมือนต้องใช้เวลากับมันมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็มันชำนาญภาษาอังกฤษมากกว่านั่นเองแล้วแบบแต่งภาษาไทยจะโดนบีบบังคับโน้ตอีกบังคับอ๋อใช่มันจะมีแบบวันในยุคใช่ไหมมันจะเหนื่อยแล้วใช้เวลานานไหมฮะทีนี้มันวันเดียวประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงรอทั้งเนื้อทั้งทำนองใช่ค่ะเร็วมากออกมาพร้อมกันเลยไหมหรืออะไรมาก่อนพร้อมกันเลยมันต้องเสร็จไงเพราะว่าอีก2วันมันงานโอ้เจ๋งนะมาพร้อมเลยทั้งทำนองแล้วก็แล้วแต่งกับอะไรกีตาร์เปียโนกีตาร์นี่นี่แต่ก็ไม่ได้เล่นเก่งเล่นแบบงูปลาๆเดยๆถ้าเล่นแล้วทำให้แต่งเพลงได้แค่นี้ก็พอแล้วก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะสำหรับการทำเพลงขึ้นมานะคะสำหรับเพลงนี้ก็อิมเมจเป็นคนแต่งเพลงเองแล้วก็ทำนองก็ทำเองด้วยแล้วส่วนอื่นๆมีใครมาร่วมงานกับเพลงนี้บ้างคะขอโพยนึงจริงเปล่าจริงเหรอคือมีคนเข้ามาช่วยเยอะมากจนเราแบบว่ารู้สึกตื้นตันก็หลักๆแล้วอะค่ะก็จะมีขำอะไรอ่ะหยิบขึ้นมาไม่ได้พี่ว่าอะไรแล้วไม่หลักๆแล้วจะมีมิวสิกดีเรคเตอร์ก็จะมีพี่วุฒิกับพี่ต๋องเป็นมิวสิกไดร์ของ The Voice เหมือนกันเงี้ยแล้วก็แบบประมาณว่าเออช่วยฟังหน่อยได้มั้ยคะอะไรเงี้ยแล้วเค้าก็แบบเออฟังแล้วแบบเออลองปรับแก้ตรงนี้มั้ยอะไรเงี้ยส่วนโปรดิวเซอร์เป็นพี่ขวดปรเมศวร์ก็ตอนแรกเราแต่งเป็นแบบดราฟต์มาแล้วก็ให้เค้าพี่เค้าก็แบบมีการแบบเออช่วยปรับแบบทำนองให้มันน่าสนใจขึ้นแล้วก็อเรนจ์ให้มันแบบมีไดนามิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทีมนักดนตรีที่แบบว่าเยอะมากเยอะมากมากหนูเอาขึ้นมาดีกว่าพอมุมกล้องยังเหมือนหนูกวาดอะไรแถวนี้เลยว่ะที่หนูกวาดเสียวแปลกเยอะมากเยอะมากเอาอย่างงี้ถ้าอยากจะรู้เครดิตไปดูใน YouTube นะคะ Not a Goodbye ค่ะ Channel ชื่อ Image สุทิตานะคะไปดูไปไลฟ์ไป Subscribe ไปแชร์ได้หมดเลยก็ถือว่ามีคนที่มาร่วมงานเพลงนี้เยอะใช่ใช่เป็นพี่ๆที่รู้จักที่เขาให้ความร่วมมืออย่างดีเลยใช่ไหมคะจะเป็นใครก็ไปดูได้ใน YouTube นั่นเองแล้วพอออกมาปุ๊บสำเร็จออกมาเป็นซิงเกิลนี้เรารู้สึกยังไงกับมันเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าแบบมันเป็นเพลงแรกที่แบบเป็นเพลงที่เราแบบแต่งโครงเองแบบเนื้อทำนองแรกมาเราแต่งเองเงี้ยเพลงอื่นๆที่ปล่อยออกมาจะเป็นการทำงานร่วมกับศิลปินท่านอื่นมากกว่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่อันนี้มันแบบเหมือนแบบเราสื่อสารมันออกมาด้วยตัวเองเลยนะตั้งแต่ต้นน่ะก็เป็นการทำเก่งนะสำหรับการทำเพลงเองขึ้นมาอันนี้เป็นเพลงแรกที่สำหรับตัวอิเมจเองที่ทำทั้งหมดใช่มั้ยก็คือมีการทำงานได้เยอะมากที่สุดใช่คือเหมือนแบบเราพยายามจะแบบเข้าไปในทุก process ของมันมากที่สุดนี่ในภาคของเพลงใช่ที่ MV เหรอครับเป็นยังไงบ้างหนูขอบอกก่อนเป็นไงภาพสวยมากภาพสวยมากจริงหนูไม่ได้พูดเล่นไม่ได้แบบไม่ได้ชมน้องคือแบบมันสวยจริงๆถ้าดีเราก็บอกว่าดีตามที่เราได้เห็นการถ่ายทำเป็นยังไงในวันนั้นที่ไหนอะไรยังไงถ่ายที่ปราณบุรีใช่ปราณบุรีหรอปราณบุรีใช่ทีมภาพเหมือนแบบเป็นโทนแบบโทนยุโรปเลยอ่ะเหมือนถ่ายแบบเหมือนถ่ายต่างประเทศเลยใช่ร้อนไหมฮะร้อนแต่ว่าตอนแบบไปถึงมันอยู่ติดทะเลมันก็จะมีลมอะค่ะแบบก็ยังโอเคไม่ร้อนมากกรุงเทพร้อนไปเยอะเลยดูสิดูมุมภาพสิมีโดรนด้วยมีโดรนใช่มีโดรนด้วยโดนกี่ตัวคะไม่กี่ตัวนิดหน่อยนิดหน่อยแน่โดนกี่ตัวไม่ใช่โดนตัวไหนโดรนอะที่ถ่ายทำมากี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวกำแล้วทางทีม MV นี่แบบมีใครมาทำให้เป็นพิเศษยังไงไหมฮะเปิดโพยต่อทีม MV นะคะอันนี้ก็มีเนื้อขึ้นเป็นแบบกึ่งๆแบบลิริกส์วิดีโอนิดนึงแคมเปอร์แมนนี่เนาะโอ้โหเดี๋ยวมันเยอะมากดีเรคเตอร์ไปดูไปดูไปดูเยอะมากจริงพี่เชื่อว่าอย่างนั้นใช่น่าจะเป็นทีมพี่ใหญ่ก็คนก็ใหญ่นะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยถ่าย MV แบบทีมเองเงี้ยเราจะไม่รู้ว่าแบบอันนี้คือใหญ่หรือเล็กแต่ว่าเราชอบมากเลยอ่ะเราชอบโทนสีภาพชอบมูดในโทนทุกอย่างเลยอ่ะเหมือนแบบคือจริงๆตอนแรกเราบอกเขาว่าแบบอารมณ์เพลงเป็นยังไงแล้วเขาก็แบบ
งั้นแบบอย่างนี้ไหมอย่างนั้นไหมเขาเสนอมาเลยนะเราก็แบบเอาค่ะพี่เอายังไงก็ได้ที่พี่ว่าดีโอ้ยมันดีมากชอบแม่มีออกมาชอบไหมชอบชอบสวยเนาะถ่ายคำนามไหมคะวันเดียวค่ะวันเดียวดีมากเพลงนี้ลากถึงเนี่ยไปเฟียว่าไม่ถึง4ทุ่มอันนี้เราปล่อย MV มาได้ประมาณสักเดือนใช่ไหมคะทำกระแสตอบรับดีกว่าสำหรับเพลงนี้ก็เอาจากเพื่อนๆคนรู้จักหรืออะไรอย่างนี้ก่อนทุกคนก็แบบชมแหละเพราะเราจ้างไม่ใช่ทุกคนก็ชมแบบประมาณว่าเพื่อนๆก็ช่วยกันแบบช่วยกันแชร์ช่วยกันทำมาหากินได้ดีมากก็แบบชอบนะดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจกันสำหรับแฟนเพลงป่ะก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์มาก็โอเคอยู่แบบเขาก็เหมือนกันก็ชมผมแบบซึ่งแบบบางทีเราแบบพ่อแม่ไปจ้างให้เขามาชมเฮ้ยไม่ใช่ก็อย่างที่พี่บอกถ้ามันดีก็ถือว่าก็ดีไงต้องมั่นใจงานเราดีแหมแค่หนูชอบก็ถือว่าเพอร์เฟกต์แล้วใช่เพราะถ้าเราทำแล้วมันชอบมันก็รู้สึกแบบรับสนองนี้ตัวเองได้นะเวลาต้องไปขึ้นเวทีไปร้องแล้วก็ไม่เคอะเขินเนี่ยต้องร้องเพลงนี้ใช่นั่นคือเพลงที่เรารักนั่นเองนะครับพี่โดอันนี้ก็เป็นของพาร์ทเอ็มวีนะคะใช่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตะกี้ได้ดูภาพส่วนหนึ่งไปแล้วให้แบบดูตัวเต็มพร้อมกับฟังเพลงเพราะๆไปเลยดีกว่ากับเพลง Not a Goodbye จาก Image ค่ะYes, we all know just how fast time can fly from the very first day until this very last night with all these loving memoriesI'm glad to have you with me. This could be the perfect night, 'cause we're all here side by side. Oh, honey, let's just stay awhile.So just keep holding on to these lights. Please just keep holding on, and it's gonna be alright. Keep it with you.Just know that this is not a goodbye. Oh, so just
แต่มียายามาถ่ายรูปกันพี่ยาย่าครับขอถ่ายรูปด้วยนะครับได้ค่ะครับยาย่ามากับหนุ่มหล่อที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวหนูส่งไปให้แล้วแม่ไปส่งต่อนะไอ้นาเดชหยุดก่อนหยุด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 จอดข้างทีเดียวผมเจออะไรป้าลุงเฝ้าครับแม่เด้อถึงมีทรูแต่ก็อยากมีเธอด้วยไปกับคุณทุกที่เครือข่าย 4G ยอดนิยมอันดับหนึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยเร็วสุดแรงสุดระดับ 4.5G จาก True Move Edge รักหมดใจใครๆก็เลิฟ True Move Edge เครือข่าย 4G ที่หนึ่งในใจคุณRemove Edge CG Plus เป็นไงคะมาช่วงไฮไฟนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันกับ Image ต่อนะคะเมื่อกี้เป็นเกี่ยวกับเพลงซิงเกิลล่าสุดนะคะนัดรักเชียร์กู๊ดบายนะคะตอนนี้เราจะได้คุยกันกับเรื่อง3เรื่องที่ Image รัก3เรื่องที่ Image รักมีอะไรบ้างพี่โกถาม Image ดิครับพี่โก3สิ่งที่รักคืออะไรครับมีก็เงิน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 เล่นเล่นแต่ที่หนูบอกมามันไม่มีมันไม่ใช่เหรอเล่นเล่นมีอะไรบ้างนะก็ฟังเพลงฟังเพลงร้องเพลงแล้วก็แต่งเพลงฟังเพลงร้องเพลงแต่งเพลงก็คือที่อยากเป็นเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับดนตรีทั้งนั้นเลยเขาเป็นสายดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมชอบฟังเพลงมาตั้งแต่ตอนกี่ขวบจำความได้ป่ะจำไม่ได้แต่ว่าแบบคือเวลานั่งรถเป็นคนชอบนั่งรถแล้วนอนไหมนอนในรถนอนนอนนอนนั่งนั่งนี่แหละถามทำไมนอนนอนนั่งนั่งแล้วก็อยากคุยอยากคุยบนรถก็เปิดวิทยุตลอดไงเพราะว่าแบบอยู่เงียบเงียบแล้วมันแบบตึงๆอะเนาะแบบแล้วก็จะฟังเพลงจากบนรถนั่นแหละก็ร้องตามอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วถ้าในย้อนกลับไปตอนช่วงวัยเด็กเพลงไหนที่แบบร้องตลอดแบบชอบที่สุดเราฟังเพลงฝรั่งมาตั้งแต่เด็กปะขอหนึ่งเพลงอดีตก่อนอดีต Yesterday Once More ของ Carpenter ถ้าปัจจุบันล่ะครับก็ต้องเพลงน่ารักเสียกูดบายสิ
ม่ใช่ It's not a good bye แค่ชื่อเพลงก็พูดผิดอ่ะนี่เพลงวันนี้พี่น้อยสองชั่วโมงไม่ขอโทษจริงน้อยนะพูดบายเพลงที่ฟังประจำที่แบบติดหูฟังตลอดตอนนี้ที่ฟังประจำหรอของหูของใครที่แบบอยู่ดีก็แบบร้องขึ้นมาเลยอ่ะติดปากติดหูอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีสักเพลงแหละเดี๋ยวบอกวันหลังกันไม่ได้พี่จะลองตรงวันไหนหรือวันนี้อาจจะเป็นที่เราชื่นชอบก็ได้ชอบ Taylor Swift นี่ใช่แต่ Taylor ไม่ได้ออกเพลงใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกเพลงใหม่แต่เขาก็ไปฟีเจอริ่งไงเซนเออ I don't wanna live เออฟังไหมเพลงนี้ก็ฟังในวิทยุผ่านๆบ้างอันนี้เพลงของ Taylor Swift ชอบเพลงไหนที่สุด Taylor หรอชอบเพลง Breathe งงไม่ดังเพลงหน้าดีมาอีกเพลงหน้าดีเพลงหน้าเอก็สไตล์ก็ได้ขอสักท่อน You got that James Dean daydream Look in your eyes And I got that red lips Classic things that you like พอไหมพอดีเขาเป็นคนที่เปียกเลยเปลืองจริงเลยเปลืองเช็ดด้วยใต้คางอ่ะน้ำลายเปิดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเชิญจะเห็นด้วยเราไม่ได้ใช่แล้วเฮ้ยเนี่ยหลังจากที่เรารู้การอิมเมจเป็นคนที่ร้องเพลงแบบสากลเพราะมากด้วยสำเนียงที่ละมุนละม่อมละมุนละม่อมละมุนละไมใช่กลมๆนัวนัวถ้าเพลงไทยเพลงไทยชอบฟังอะไรเพลงไทยจะชอบแบบพวกเบเกอรี่อ่ะชอบวงพอสมากอย่างเช่นเพลงชอบเพลงรักเธอทั้งหมดของหัวใจมาเฮ้ยอิมเมจเคยร้องจริงเหรอใน YouTube ไงหรอจำไม่ได้จำไม่ได้เคยจริงไหมเนี่ยเคยดิใช่ไหมพ่อเคยมาสักหนึ่งท่อนรักรักเธอทั้งหมดของหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคนดีเห็นไหมถ้าในเพลงไทยก็ไปเคยแนวนี้แต่ก็ยังไม่ทิ้งสำเนียงอ่ะเขามีสำเนียงของเขาเนาะใช่สำเนียงแบบสากลมีความมอยชื่อเงินชื่อสวยเกียรติเป็นไรอ่ะเขาอ่ะยังมีสำเนียงพวกเราแต่เรามีอะไรติดปากหรือเปล่าติดคอหรือเปล่านะมีไก่สั้นโทษทีอันนี้เป็นเกี่ยวกับการฟังเพลงนะคะจะเป็นเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลตั้งแต่เด็กเลยนะมาพูดถึงสิ่งที่รักในอันที่2ดีกว่าก็คือร้องเพลงร้องเพลงรู้ตัวตอนไหนว่าแบบโอเคร้องเพลงนี่แหละทางของเราละมันไม่ได้แบบว่ารู้ตัวแบบวันนึงอยู่ดีเราตื่นมาร้องเพลงอ่ะมันเป็นแบบว่าไปเรื่อยๆเราก็แบบอ๋อก็ทำไปแล้วก็ชอบก็ไม่รู้จะหยุดทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนที่จะประกวด The Voice เคยประกวดรายการไหนมาก่อนเนี่ยแบบหรือไม่ต้องเป็นรายการก็ได้เป็นแบบเวทีก็ของโรงเรียนธรรมดามัธยมม.ต้นอะไรเงี้ยไม่มหาลัยไม่ได้ประกวดแล้วเพราะว่าพอเข้า The Voice ปุ๊บแล้วเข้ามหาลัยเขาก็ไม่ให้ประกวดอะไรเลยดูพี่โกงเกินไปไงนึกออกหนูชนะอยู่ดีมาไม่แต่ดีแล้วเพราะว่าถ้าเราไปประกวดแล้วเราแพ้อายเขาถูกแล้วก็เป็น The Voice แล้วอยู่เป็นตำนานไปนะคะก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ไม่อยากจะหยุดมันทุกวันในชีวิตประจำวันร้องเพลงตอนไหนมากที่สุดตอนไหนหมอตอนอาบน้ำเนาะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันมันไม่มีทุกคนจะต้องแบบมันไม่มีอะไรทำแล้วเสียงในห้องน้ำมันดีมากเหมือนใส่รีเวิร์บให้ได้ใช่ไม่ใช่ตอนอาบน้ำอะตอนไหนเราครั้งที่ตูดติดโถส้วมร้องเลยอะก้นเวลานั่งจริงหนูแปลกว่าไอ้ฉันอย่าก้อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ฉันเข้าน้ำมาแล้วก็แบบแน่อยู่ดีก็ร้องขึ้นมาเลยอ่ะหนูไม่ใช่แบบว่าร้องกับแล้วมันมีแบบร้องแต่ไม่ได้ร้องกับฝักบัวนะไม่หมายถึงรู้ไม่ได้ร้องกับฝักบัวไม่ตอนอาบน้ำอ่ะไม่มีเลยจะเป็นทุกครั้งที่แบบพอนั่งลงแล้วมันมีสะดุดปะจังไรเงี้ยมีไหมเวลาไม่จะเป็นต้องแบบถ่ายหนัก
ธุระเบาก็ร้องทุกครั้งก็ยังอย่างธุระเบาอาจจะร้องได้เวอร์สเดียวไงเราจะอยากร้องทั้งเพลงจบก็เลยต้องแบบเมื่อกี้ก็มีปล่อยเลยเถิดกันไปบ้างเปล่าหนูเป็นคนที่นั่งนานหรอเสร็จธุระแล้วก็ยังจะร้องค่อยไม่ถูกมันเป็นแบบเลยสิดูโอ้หรือจะเป็นอยู่จะบ้าเหรอทุกคนเห็นมาลามถึงลิซี่ดูได้ไงกันครับเดี๋ยวไปต้องรักษากันอีกต่อไปนะฮะนะคะเพลงถามดีกว่าชอบร้องแนวไหนชอบร้องแนวไหนความจริงแบบไม่ได้มีแนวที่แบบชอบร้องเป็นพิเศษขนาดนั้นแต่ว่าเราชอบร้องเพลงเศร้าแบบที่เนื้อเพลงมันเศร้าอ่ะแบบเร็วหรือช้าก็ได้แต่ถ้าเนื้อเพลงเศร้าปุ๊บโอเคมันจะอินขึ้นเหรอเดี๋ยวเพิ่งว่าหนึ่งอิเมจมองหาอะไรตรงพื้นอ่ะเข่าเลอะหรืออะไรเปล่ามองรองเท้าชอบก็คือมองหน้ามองรองเท้าดีกว่ามองหน้าพวกพี่ใช่ไหมเขินไม่ต้องเขินแล้วก็คุยกับคุณผู้ชมคุยกับพี่มองกล้องก็ได้คนท้าอื่นเวลามาเขามองกล้องกันก็มองกล้องกันนะครับไม่มีใครแบบข่าวแล้วก็จริงก็ชอบเพลงเขาสวยจังองก็ไม่มีไม่ต้องเขินเนอะแต่เมื่อกี้พูดถึงร้องเพลงแนวไหนแล้วว่าถ้าเกิดเป็นสไตล์เราอิมเมจร้องเพลงอะไรมันก็จะกลายเป็นเพลงสไตล์เนี้ยก็จริงมันเป็นแนวอิมเมจเขาเรียกว่าเป็นสไตล์อิมเมจเลยอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีซึ่งดีสิมันเป็นเอกลักษณ์แบบพยายามกันแทบตายกว่าจะได้มีสไตล์ของตัวเองเจอง่ายเจอเร็วก็ดีใช่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะก็เป็นแนวเพลงอย่างนี้ด้วยกันเป็นแนวเพลงของ Image ไม่จะร้องเพลงไหนก็เป็นขอให้เนื้อเศร้าไว้ก่อนไม่จริงๆมันไม่เชิงว่าต้องเศร้าขนาดนั้นแต่ว่าแบบเหมือนว่าเราร้องอะไรพอเราร้องอะไรมันก็จะดูกลายเป็นเพลงเศร้าอ่ะแบบอย่างเช่นแบบไม่รู้อ่ะพี่ว่าใช่ๆมันพอเสียงมั้งเสียงแบบดูเหมือนผ่านอะไรมาเยอะเหมือนแบบกลั้นชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วไม่เคยเจออะไรเป็นเสียงแบบว่าละมุนแบบในโทนแบบทุ้มๆเสียงไม่ใสอ่ะเสียงแบบบางทีจะออกแนวสักสางนิดนึงด้วยแบบพี่ว่าเท่หรอพี่ว่าอย่างเงี้ยดีดาร์กดีแล้วดีแล้วใส่ตัวเองใส่ตัวเองมาฟังเพลงร้องเพลงแต่งเพลงแต่งเพลงขอดาวให้พี่เท่นะคะแต่งเพลงแต่งเพลงแนวไหนแต่งตั้งแต่เมื่อไหร่แต่งเพลงครั้งแรกตอนม3ม4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 โอ้โหเริ่มเร็วนะตอนที่โดดยางอยู่เลยอ่ะม4ตอนนั้นไม่ไปแอบชอบเขาไงก็เลยแต่งเพลงอ่ะมีอายพ่อเลยพ่อนั่งอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยผ่านมานานอ๋อผ่านมานานแล้วเออแล้วเป็นไงแต่งเพลงตอนนั้นแต่งเพลงได้มั้ยได้เฮ้ยร้องให้ฟังหน่อย No matter what I doI always think of you, no matter where I'm at or who I met. ก็ยังเป็นเพลงฝรั่งอยู่ดีเมโลดี้น่ารักนะแล้วแบบน้ำตาจะไหลอ่ะมันเป็นเพลงเดียวมันเพลงเร็วต้องถามดิว่าเพราะเหรอเพราะเหรอฟังไม่ออกเออเนี่ยแล้วที่อย่างเงี้ยเราไม่ส่งเนฟวันนี้หนูก็อยากเล่นพร้อมเพื่อกับพี่โก้ไงห้าบาทสิบบาทก็ต้องมาเออวันนี้หนูเหนื่อยหนูอาจจะรับไม่หมดทุกมุกนะโอเคได้โอเคก็เป็นเพลงอ่ะเป็นเพลงสากลอยู่ดีแต่เมโลดี้เมื่อกี้น่ารักมากเป็นเพลงเร็วแบบอันนั้นแต่งกับโอคูเลเล่อ๋อโอเราเล่นเครื่องดนตรีหลายชนิดป่ะฮะเล่นที่เคยแต่ก็จะมีโอคูเลเล่กีตาร์เปียโนแต่ว่าที่แบบเล่นโอเคสุดก็จะเป็นเปียโนกีตาร์แบบฝึกเองแบบคือก็ไม่ได้เล่นเก่งไงเล่นแบบงูปลาปลาเปียโนคือเรียนเคยเรียนเพราะว่าแบบตอนนั้นมีน้องแล้วแบบเขาก็ไม่รู้จะให้เราทำอะไรดีทุกคนก็ต้องไปดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพาไปส่งที่โรงเรียนหลอดเปียโนเด็กทำไมดูเศร้าขนาดนั้นล่ะเราเล่นหากิจกรรมเปียโนนี่ก็เป็นแบบว่าคือโตเติบโตมากับทุกอย่างรอบตัวเป็นดนตรีหมดเนาะคุณพ่อคุณแม่ชอบดนตรีชอบก็ทั่วไปคนปกติทั่วไปที่แบบชอบฟังเพลงเฉยๆอ่ะเขาก็ไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีอะไรแต่ดูอิมเมจเหมือนว่าแบบเหมือนเป็นลูกเกี่ยวกับเหมือนคุณพ่อคุณแม่แบบฟังดนตรีมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยได้ความที่แบบในครอบครัวนักดนตรีอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่จริงๆแล้วมาจากตัวเขาเองที่เขาชื่นชอบของตัวเขาเองเลยอ๋อนะ
ความจริงแม่ก็ชอบร้องเพลงแล้วก็แบบแม่เก่งมากเลยเวลาแม่ร้องแม่จะเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งเนื้อทั้งทำนองเราเล่นแม่เราเล่นน่าล่ะได้มาไว้ตลอดเวลานะครับเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนทำนองด้วยไอ้ดีชอบแม่เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากเปลี่ยนเสื้อเพลงดำนองนะคะนี่นะฮะทุกอย่างที่หล่อหลอมมันเป็นตัวอิมเมจในทุกวันนี้มาจากแม่แม่ปวดเฮ้ยดีไงแม่เขาสวยนะใช่เออนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าได้ดูโชว์สดๆเลยเพลงซิงเกิลจาก Image นะฮะ Not a Goodbye This is Not a Goodbye Yes Not a Goodbye Not a Goodbye Not a Goodbyeใช่ก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ดีแล้วก็ MV สวยมากก็อย่าลืมเข้าไปชมกันแล้วก็ช่วงหน้าเราจะได้ฟังสดๆกันด้วยนะคะใช่นะฮะที่นี่รายการ The Guest นะฮะตอนนี้เดี๋ยวให้ Image เตรียมตัวแป๊บนึงนะครับไปพักฟังหนึ่งเพลงจาก Best City Nan กับทันเข้าสู่ช่วง What's Up นะคะถูกต้องนะครับช่วงนี้ก็จะได้ดูโชว์สดๆนะเป็นเวอร์ชันไลฟ์ของเพลง Not a Goodbye จาก Image สุทิตาครับผมพิเศษสำหรับในรายการ The Guest เท่านั้นใช่แล้วเท่านั้นเลยเหรอเท่านั้นห้ามร้องที่อื่นแหละหลังจากวันนี้ห้ามร้องที่อื่นแล้วเดี๋ยวแล้วบังคับเขาได้เหรอบังคับเขาไม่ได้สิ เขาต้องไปร้องที่อื่นเขามีงานด้วยนะนะคะตอนนี้ Image ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะมอบเสียงเพราะๆนะคะกล่องคุณผู้ชมก่อนนอนในวันนี้ค่ะกับเพลง Not a Goodbye จาก Image ค่ะI guess we all know just how fast time can fly from the very first day until this very last night with all these loving memoriesI'm glad to have you with me. This could be the perfect night, 'cause we're all here side by side. Oh, honey, let's justStay a while. So just keep holding on to these lights. Please just keep holding on, and it's gonna be alright.Keep it with you. Oh, all these tonight and tonight. Ooh, at least just know that this is not a goodbye.Just keep going.
And it's gonna be alright. You can believe me. Just know that this is not a goodbye, not a goodbye. ดีดีเฮ้ยพอบ้างเลยอ่ะพอพอพอนี่ฮะนี่คือ Not a Goodbye จาก Image Sweep 13เดี๋ยวนะเพิ่มหนูว่าเขาไม่ได้ร้องสดอ่ะพี่ก้อฮะเขาไม่สดเขาเปิดนี่เขาเปิดหรือเปล่าไมค์นี่มันอยู่ในไมค์อ๋อเขาเปิดในไมค์ได้เสียบ้าเหรอเขาร้องสดเขาร้องสดเหรอใช่โอ้ร้องสดสุดยอดมากเลยเสียงนี้มากเลยก็มาจากรายการ The Voice เนาะเสียง The Voice นะคะเสียงจริงตัวจริงเรื่องปิ้งย่างนั่นบัตรคิวเนี่ยพี่ขอทานจริงวันนี้พี่ทานน้อยน้อยน้อยให้เขาให้เขาหน่อยนะฮะให้อิเมจฝากผลงานช่องทางการติดตามมีอะไรยังไงทางไหนบ้างครับค่ะก็สำหรับเพลง Not a Goodbye นี่ก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะเข้าไปดูได้ใน YouTube Search ไปเลยว่า Not a Goodbye หรือว่าไปดู Channel Image สุธิตาหรือว่าถ้าเป็นเพจ Facebook ก็มี Image สุธิตา Official Instagram Image สุธิตา 13ยังไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครเข้าไปดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ติชมมาได้ที่เลยค่ะแต่ก่อนอื่นอีเมย์ต้องลืมตาก่อนเวลาจะคุยกับใครนะลืมเลยเอาลืมแล้วใช่ไหมเอาไปซ้อมหวยไงอีกช่องทางนึงก็คือขอเข้ามาทางช่องทูมิสิกของเราก็ได้นะครับเพลงนี้น่ากูดบายฮะยิ่งขอเข้ามาเยอะยิ่งมีคนแบบว่าพูดถึงเยอะก็จะอยู่ในชาร์ตของทูมิสิกท็อป20ด้วยถูกต้องปีหน้าเข้าไปท็อป20หรือว่าเวสเทิร์นท็อป10ในสากลรู้อยู่ชาร์ตไหนเอาไปทั้งสองเลยกันมีชาร์ตสากลกับชาร์ตเพลงไทยไงเอองั้นเอาเป็นเพลงทั้งสองแล้วกันแปลว่าเพลงนี้สามารถเข้าได้ทั้งสองชาร์ตใช่เพราะคนไทยร้องเออจะเป็นเพลงคนไทยด้วยนะคะได้ก่อนจากวันนี้ให้อิมเมจเซ็นชื่อจะเซ็นที่ลูกบาสจะเซ็นไอ้มีที่ลูกบาสได้หรอไม่มีไม่มีพูดเล่นฮัลโหลให้เซ็นชื่อหน่อยนะฮะหาช่องว่างนะครับหรือว่าเซ็นทับชื่อศิลปินที่คุณไม่ชอบนะครับโอ้โหตายหลังจากวันนี้รอเล่นอ่านไม่ออกเลยนี่เซ็นใหญ่เลยนี่ลาเซ็นอิเมจนะคะวันนี้ขอบคุณอิเมจมากๆเลยนะคะที่มาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่นะคะถ้ามีซิงเกิ้ลใหม่มาอีกก็มาได้ที่ The Guest เลยนะคะได้โอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกับ The Guest ใหม่วันนี้เวลาเดิม 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทางช่อง True Music TV ครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะIt's gonna be alright. Keep it real.